สบายดีเพื่อนๆทั้งหลายทั้ง Facebook และ YouTube คลิปนี้จะมาสอนวิธีกวดสอบวันที่ลง Windows แล้วก็ Windows เป็นของแท้หรือของปลอมเนาะจะมีแต่2คำสั่งนี่แหละที่จะมานำเสนอมานี้เนาะหวังว่าหลายๆคนอาจจะยังรู้ยังเห็นแล้วก็ยังบ่เคยรู้บ่เคยเห็นอีกก็มีเนาะซึ่งเวลาที่ว่าเขายังรู้ว่า Windows ของเขาเป็นของแท้หรือของปลอมนั้นเขาจะไปกวดสอบยึดใส่แต่มันก็มีวิธีเนาะและมีคำสั่งนะก็คือคำสั่งนั้นเขาต้องไปที่ Start แล้วก็พิมพ์เนี่ย CMD เนาะอีกอย่างหนึ่งสำหรับคำสั่งที่ว่ากวดสอบ Windows นั้นก็คือเราจะกวดสอบว่า Windows นั้นมันถึงใช้งานมาได้จักเดือนจักปีแล้วตัวอย่างที่ว่าหมู่มีคอมเนาะหมู่มีคอมแล้วอยากรู้ว่า Windows ของหมู่นั้นมันใช้งานได้จักเดือนแล้วนะเขาต้องใช้คำสั่งตัวนี้เข้าไปจังสิรู้ว่าเขาเจ้าลง Windows วันที่นี้เดือนนี้แล้วก็ปีนี้จนมาถึงปัจจุบันที่ว่าคอมยังสายงานอยู่ท่านมันได้โดนและสำได้แล้วเนาะโอเควิธีการเนาะก็เลยเข้านี่ไปเลยเริ่มไปที่สตาร์ทเนาะนี่แหละสตาร์ทแล้วก็ถ้าจะคลิกใส่ก็ได้หรือบวกคลิกก็ได้เนาะ Windows 7กับ Control Windows บวก R เนาะWindows 7, Windows 10กับ Windows บวก S Windows บวกตัว S มันจะขึ้นมาตัวนี้เลยเนี่ยหรือว่า Windows บวก R ก็ได้กันแต่ว่าเฮาเองนี่มักใช้ Windows บวก S นี่แล้วก็พิมพ์คำว่า CMD CMD ใส่ช่องว่างนี่แหละMD แล้วก็กด Enter เลยกด Enter หรือว่าจะกดที่ comma เนี่ยตัวนี้ก็ได้คลิกเข้าไปแล้วมันขึ้นหน้าต่างหน้าด่ามาหน้าตาด่าด็อกมานี้เนาะเขาจะกวดสอบตัว Windows เป็นของแท้หรือของปลอมไปก่อนเนาะโอเคมาในที่นี้ให้เขียนอยู่นี่ว่าตัวอักษรเขียนตัวนี้แหละอันนี้ slmgr เนาะแล้วก็ยาว่าง slash hpr ตัวนี้ยังแม่นตัวเทิร์นนี่บ่แม่นหลังจากเขาเขียนอย่างนี้แล้วก็กด enter เลย enter แล้วก็นะทาจังหน่อยนะมันขึ้นมาในนี้แล้วเนาะถือว่า Windows ของเราเองที่เราใช้ปัจจุบันนี้นั้นมันยังบ่เป็นของแท้เนาะมันก็ยังพอใช้ได้เท่านั้นแต่ว่าเราแอคทีเวทเข้าไปแล้วแต่มันยังบ่เป็นของแท้เถอะมันยังบ่ได้เป็นของแท้มันก็เลยขึ้นมาในนี้แต่ถ้าว่าหน้าฟอร์มมันสีขาวนี่ขึ้นมามันเขียนว่าThe machine activate นี่เนี่ยนะสมมุติว่ามันขึ้นคือตัวนี้นี่เนาะถ้ามันขึ้นคือมาเป็นตัวนี้นี่แสดงว่า Windows เป็นของแท้แล้วมันจะขึ้นมาว่า The machine is permanently activate แบบนี้ Windows ของเรามันเป็น Windows ของแท้แล้วถือว่า Activate สำเร็จแล้วแต่ถ้ามันขึ้นตัวนี้มาเนาะแสดงว่า Windows ยังบ่เป็นของแท้บ่แม่นของแท้ Windows ปลอมแต่ว่าใช้การได้เท่านั้น
อันนี้ก็คือว่าคำสั่งที่ว่ากดสอบ Windows เป็นของแท้หรือของปลอมนะสำหรับ Windows 7 Windows 8ก็ใช้คำสั่งอันเดียวกันก็ใช้ตัวนี้แหละใช้SLMGR เนี่ยว่างแล้วก็ Select XPR ตัวนี้แล้วมันจะขึ้นมาขึ้นในหน้าสีขาวๆนี่มาว่า The machine is permitted activate มันจะขึ้นมาในนี้แหละแล้วก็พิมพ์คำสั่งตัวนี้เข้าไปพิมพ์คำสั่งตัวนี้เข้าไปแล้วก็กด enter แล้วก็รอประมาณ10 วินาทีนี่แหละแล้วมันก็จะขึ้นตัวนี้มาหลังจากมันขึ้นตัวนี้มาแล้วถ้ามันขึ้นคำสั่งตัวนี้แสดงว่า Windows เป็นของแท้แล้วนะ Windows เป็นของแท้นะแต่ถ้ามันบ่ขึ้นมาแสดงว่ายังบ่แม่นของแท้แล้วต่อไปเราจะมาตรวจสอบวันที่ลง Windows ของเราเนาะว่าเราลง Windows วันที่เดือนปีใดแล้วอายุการใช้งานนั้นมันได้จากเดือนจากปีแล้วเราก็ปิดหน้านี้ไปแล้วก็กลับมาคือเก่าแหละ Start มาที่ปุ่มเมนู Start เลยนะ Start นี่หรือว่าจะคลิกใช้ตัวนี้เลย Try here to serve นี่เลยคลิกตัวนี้เนาะ Windows 10 Windows 7กับ Windows บวก R แล้วก็พิมพ์ CMD กด Enter เนาะแล้วมันจะก็กลับมาที่หน้า Doc สีดำได้คือเก่าแล้วมาเขียนอยู่นี้ว่ามันจะมี2วิธีเขียนเนาะแต่ว่าอันนี้จะใช้วิธีที่มันซ้ำๆเนาะคำสั่งที่ว่าซ้ำๆลงไปเขียน system อันนี้แหละ system แล้วก็ info คำสั่งตัวนี้เพื่อผู้ที่ยังหัวเอ้ยเฮาใช้ Windows มาโดนทำไหนนะได้จับเดือนจับปีละคือมันยังใช้งานได้เนาะยังหูแน่นอนว่ามีผู้ยังหูเนาะถึงมาตัวนี้แล้วเฮาก็มากด enter เลยกด enter แล้วก็รอมันคำนวณอยู่นี้เนาะมันกำลังคิดไล่สอบหาโอเคมาแล้วหลังจากมันออกมาในนี้เฮาอยากรู้ว่ามันอยู่ไสเนาะอยากรู้ว่าอยู่ไสถ้าต้องไปเลื่อนไปที่ตัว O นะแถวหน้านี่แหละแถวหน้านี่ตัวอักษรมันขึ้นตัว O O เนาะสังเกตเอานี่ product idproduct id อยู่นี่ตัวนี้มันจะโซว่าจะโซว่าอย่างมันจะโซระบบปฏิบัติการของ Windows ออกมาเหมือนเลยนะแล้วก็นี่มันจะมี host name เป็นประเภท desktop นะOS name เป็น Microsoft Windows 10 Pro นะมันจะขึ้นมาในนี้แล้ววันที่ลง Windows อยู่ไหนใครมาเบิ่งที่นี่ไหนส่งว่างนี่แหละในส่งว่างสีแดงนี่ตัวนี้แหละจะได้ซูมให้เบิ่งอีกทีหนึ่งนี่ให้สังเกตอยู่สองบอนนี่เลยนี่แหละ Original Install Date นี่ก็คือวันที่12/1/2018อันนี้12/1หรือว่าวันที่1/12
มันเป็นวันที่1 เดือน 12อันนี้วันที่สองผมเป็นวันที่11มันงงไปละนี่มันจะขึ้นอันนี้มันเป็นวันเวลาและวันที่อยู่นอกนะนอกอยู่ต่างประเทศนะตัวนี้ถ้าอยู่บ้านเราจะขึ้นวันที่อยู่ทางหน้าแล้วก็เดือนอยู่เครื่องกลางแต่ตัวนี้ตัวซีเซมบูทไทม์นี่ก็คือว่าเวลาเป็นของเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานเมื่อซืนนี่ตัวนี้พอมันเป็น13 เดือน 2 2019นี่ดิมื้อนี้มันยังบ่โซเถื่ออันนี้เป็นวันที่ลงวินโดว์เนาะตัวนี้แหละ12 12 เดือน 1 2018เซสังเกตตัวที่ Original Install Date ให้สังเกตเบิ่งตัวนี้เนาะหวังว่าข้อมูลตัวนี้จะมีประโยชน์หลายให้เพื่อนเพื่อนทั้งหลายเนาะถ้าว่ามีประโยชน์ให้แกเพื่อนเพื่อนหลายก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามตอนต่อไปเนาะว่ามีคลิปหน้าจะมาเสนอแบบใหม่ให้เนาะอันนี้ก็เป็นการตรวจสอบวินโดว์ว่าเราลงวันที่เดือนปีใดถ้าว่าอยากฮู้ของเพื่อนนะก็ต้องเอาคำสั่งนี้ไปทดลองเบิ่งว่ามันเป็นได้เนาะหวังว่าทุกคนจะเฮ็ดได้หวังว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนจะเฮ็ดได้เนาะโอเคเจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะโอเคเจอกันใหม่ขอทุกคนโชคดี